คงพระเจริญยิ่งยืนนานพระเจ้าค่ะคงพระเจริญยิ่งยืนนานคงพระเจริญยิ่งยืนนานผมปลื้มปิติที่สุดในชีวิตเลยครับนี่คือครั้งแรกของชีวิตของผมเลยที่ได้สัมผัสพระองค์ท่านได้กราบที่พระบาทพระองค์ท่านอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เกิดชาตินี้นะครับยังไงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำมาทั้งชีวิตเนี่ยนี่คือวันนี้หายเหนื่อยที่สุดเลยนะครับได้สิ่งที่ตอบแทนคุ้มค่ามากที่สุดในชีวิตครับผมพระองค์ตรัสว่าไงบ้างคะท่านบอกว่าขอบใจมากที่ออกมาคือเราต้องสามัคคีกันแล้วก็สามัคคีขอบใจที่เพื่อเหลือประชาชนช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มาทำเพื่อผืนแผ่นดินไทยเพื่อแผ่นดินไทยประมาณนั้นนะครับตอนกราบพระบาทเห็นพี่ท็อปแบบไปใส่พี่ท็อปร้องไห้เลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ถ้าใครไม่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะไม่รู้หรอกมันความตื้นตันความปิติในใจมันครั้งแรกอะในชีวิตแล้วอีกอย่างนึงพระเสโทของท่านไหลแบบไหลเรารู้เลยว่าใส่ที่ใส่ที่นี่เลยหยกลงมาที่กระหม่อมนี่เลยที่ศีรษะเลยไหนอยู่ไหนท่านเดินเป็นบุญเลยไหมคะเป็นบุญบารมีมากที่สุดเลยนี่แหละสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็พื้นแผ่นดินไทยนะครับเดี๋ยววันที่5เจอกันอีกไหมคะวันที่5ครับรับรองว่าทั้งหมดอันนี้คือแค่วันแรกส่วนแรกหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่ออกมาปกป้องสถาบันแล้วก็มาเฝ้ารับเสด็จท่านแล้วดูวันที่5ธันวาคมนะครับว่าจะออกมามากขนาดไหนนะครับประสบนิกรชาวไทยนะครับต้องการที่จะปกป้องสถาบันมหากษัตริย์แล้วก็เฝ้ารับเสด็จของพระองค์ท่านด้วยครับผมวันที่5ธันวาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีบุญบารมีนะครับที่ได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับถ้าพระองค์ท่านนี่เป็นแบบโอ้โหเราเห็นแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เก็บทุกสิ่งต่างหายเลยแบบน้ำตามันจะไหลนะครับเห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่านแล้วแบบพระองค์ท่านน่ะเหนื่อยนะผมว่าแบบพระเศโคไหนไม่มีใครรู้หรอกว่าท่านเหนื่อยแค่ไหนเราจะรู้แต่เรื่องที่ควรจะพูดไม่พูดนี่แต่ผมรู้ทุกอย่างนะว่าท่านเหนื่อยท่านเสด็จพ่อของพระองค์ท่านเนี่ยมาทั้งสักกี่ปีแล้วท่านเห็นการทำงานของเสด็จพ่อขององค์ท่านเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องสานต่อยังไงแล้วตลอดเส้นทางพระราชดำเนินนี่ไกลมากนะครับไกลออกไปถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จะต้องไปทักทายกับประสบนิกรของพระองค์ท่านโอ้โหมันคือพวกเรามีบุญนะครับที่ได้มีพระมหากษัตริย์อย่างพระองค์ท่านครับ